ดูเลี้ยงมาแถวเลยนู่นอีกนู่นอีกรอบกอเลยครับนี่ก็ใช่นู่นก็ใช่นู่นก็ใช่ใช่หมดเลยครับมาค่อยๆเอาไปครับนี่เดี๋ยวตัวนี้เด็ดมาน่ากินทุกอย่างที่หาเพราะผมคือมาน่าจังหากินง่ายๆแบบวิถีชาวบ้านขายด้วยนะครับขายไม่ได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาน่าจังครับวันนี้มาเข้าป่าป่าไผ่ครับหาหน่อไม้นี่เอาเสียมมาหาหน่อไม้กินบ้างครับเห็ดมันเริ่มวายแล้วชุดแรกเดี๋ยวดูกันนี่เจอแล้วกอนี่โคตรเยอะเลยนี่ครับเลี้ยงมาแถวเลย1 2 3 4 5หน่อทางนี้อีกหลายหน่อเอาได้เลยนี่โอ้โหปอนอ่อนนี่ครับก่อนนี่ครับเอาไปแกงเลยแกวเลยอ่อนเลยเนี่ยนอนเรียบงามนี่หากินไปเรื่อยๆครับช่วงนี้ปลาก็ไม่ค่อยได้ตกน้ำทะเลไม่ดีครับมันเป็นหน้ามรสุมก็เลยเข้าป่าหาของกินนี่เอามาสี่อันนู้นอันนู้นไว้ก่อนนี่ครับนี่แบบนี้แบบนี้บ้านผมเด็กเตียนเต่ากินได้แล้วเนื้อไม่เยอะเนี่ยเต็มเลยนี่เอาสองหน่อนี่นอ่อนๆเลยนี่นะขาวจั๊วนี่หน่องามๆนี่หลุดแล้วนี่งอนี่นี่นอนนี่อ่อนครับงอครับกำลังงามๆเลยจ้วงนี่อ่อนๆเลยครับหน่อไม้ปลาครับนี่เจอหน่อใหญ่หน่อไงามเลยนี่ครับสามหน่อกำลังเพิ่งแทงขึ้นเลยงามงามนี่มาก่อนหนึ่งหน่อโหนุ่นหน่อสี่หน่อนุ่นนี่แข็งเลยจ้วบ
หนองงามเลยนี่หนอนี่มาลองออกกำลังไม่ออกแรงนะครับดันไปจวบนี่หมานเลยนี่ครับสองหนองงามคู่กันเลยเบลอเลยนี่ได้มาแล้วหน่อยใหญ่นี่หน่อยนึงอยู่คู่กันดันจวบนี่ครับพี่เจออีกแล้ว2หน่อหุ่นกำลังแทงหน่อเล็กๆปล่อยไว้ก่อนพี่ครับนี่กำลังแทง 2-3 หน่อแทงลึกไปนี่ทั่วนี่หักเลยโอ้โหได้อยู่เต็มเลยเฮ้ยเตี้ยต้มจิ้มพริกอร่อยเสียงเป็นไงนี่เดี๋ยวไปทอนออกให้มันสั้นลงครับครับนี่เจออีกแล้วครับเยอะเลยดูเลี้ยงมาแถวเลยนู่นอีกนู่นอีกรอบกอเลยครับนี่ก็ใช่นู่นก็ใช่นู่นก็ใช่ใช่หมดเลยครับมาค่อยๆเอาไปครับนี่มาใส่ขบุตรหน่อสวยไม่ต้องไปหาซื้อครับหากินตามธรรมชาติแทงทีเดียวเลยจวดก่อนเดียวก็พอเลยเนี่ยมาลุ้นกันครับว่ากอเดียวจะได้กี่หน่อทั้งหมดผมวางไว้ข้างกระสอบก่อนได้อีกแล้วนี่เอาไปก่อนนะครับนี่อันนี้เล็กแมวเอาพอที่พอมีเนื้อครับเป็นเล็กเอาไปมันก็ไม่ค่อยมีเนื้อแกะแล้วยาวๆไปเลยนี่หน
นอนึงข้างในอีกแข็งทีเดียวอ่ะวุ้นหนอนึงเดี๋ยวเห็นอันนี้หนอนี่ออกมาไหมน่าจะออกนะเดี๋ยวต้องล้วงเอาล้วงถึงมานอแข็งแล้วก็ต้องเอาลองน้ำด้วยถึงเดี๋ยวค่อยอ้อมแมวฝั่งนู้นดีกว่าครับเดี๋ยวมันอ้อมเอาได้เดี๋ยวเอาทั้งนี้ก่อนนี่กำลังบินเลยเนี่ยเนี่ยเอาง่ายไหมมันสูงอะสูงเกินแมวอะเลยโน่นี่ครับดูในไม่ได้แล้วอยู่นู่นอีก 2-3 หน่อครับเดี๋ยวอ้อมอ้อมแมวครับดูไผ่กอเมื่อกี้นี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน่อยังอยู่อีกเดี๋ยวอ้อมแมวครับอีกหน่อนึงจุ๊บแทงหนอไหนดีไหนหนอเอาหนอนี้ก่อนนี่นั่นก็ใช่นี่ก็ใช่ครับสามหน่อนี่ครับหางมังกรนี่หนอนอ่อนงามเลยในที่มันหนอบินเยอะเราเอาหนอที่มันเอาได้นี่หนอแข็งแล้วก็เดี๋ยวมันคดหนีบหนีบในครับดูอันนี้นะหนอเบลอเลยนี่สองหนอนะนี่อีกหนอหนึ่งเดี๋ยวหนอเล็กก่อนครับไหนนี่แต่งทีเดียวขาวขาวอื้อหือ
หนีบหนีบนี่หนอได้ไหมนุ่งก็หนอใหญ่กันทีเดียวแล้วไงก็รวบนี่หนอเงี้ยอร่อยเอาไปดองเอาไปแกงก็แซ่บนี่ครับอยู่ข้างในใหญ่ด้วยดิเดี๋ยวครับตั้งท่าก่อนคือมันจะขอมาโอ้โหข้างในเพียบเลยใหญ่ไม่มีใครแล้วเนาะยายครับมาดูผลงานวันนี้ครับนี่เต็มเลยนองงามยังเหลือเยอะนะครับอันนี้เอาไปแค่พอกินมันเหลือเล็กๆก็มีก็ปล่อยให้มันโตเดี๋ยวรอบหน้ามาเอาใหม่หาไปแกงครับเนี่ยปีนี้ออกหาครั้งแรกครับหน่อไม้ได้เยอะเลยนี่นองงามเป็นไผ่ป่าไผ่น้ำครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปหาทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่หาครับขอบคุณครับ